สวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ที่สำคัญอีกเหตุการณ์หนึ่งในประวัติศาสตร์การเมืองไทยเมื่อโลกได้เปลี่ยนแปลงสู่ยุคใหม่ระบอบการปกครองจากหลายที่ก็เปลี่ยนแปลงไปประเทศสยามหรือไทยในเวลานั้นได้เห็นความเปลี่ยนแปลงจากระบอบการปกครองจากหลายที่จึงได้คิดรวมตัวกันขึ้นมาเพื่อเรียกร้องให้มีการนำระบอบการปกครองแบบใหม่เข้ามาใช้แต่กลุ่มของเขาเหล่านั้นก็ไปไม่ถึงเป้าหมายและถูกจับกุมได้ในที่สุดจนกลายเป็นผู้ก่อการกบฏที่มีชื่อว่ากบฏรส130เหตุการณ์ทั้งหมดนั้นมีความเป็นมาอย่างไรเราไปทำความเข้าใจกันเลยดีกว่าครับกบฏรส130เกิดขึ้นก่อนการปฏิวัติ2475นานถึง20ปีโดยเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่6เมื่อปีพ.ศ.2455เมื่อนายทหารหัวใหม่กลุ่มหนึ่งวางแผนปฏิบัติการโดยหมายให้พระมหากษัตริย์ทรงพระราชทานรัฐธรรมนูญให้และเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาสู่ระบอบการปกครองในรูปแบบใหม่กบฏรส130ผู้นำการกบฏก็คือขุนถวยหาญพิทักษ์เหลงศรีจันทร์ซึ่งเป็นแพทย์ประจำพระองค์ในเจ้าฟ้ากรมหลวงพิษณุโลกประชานาถเหตุการณ์ในขณะนั้นปรากฏว่ามีผู้ถูกจับดำเนินคดี92คนมีอาชีพทหาร88คนอาจกล่าวได้ว่าสาเหตุของการกบฏในคราวนี้คงเนื่องมาจากสาเหตุที่สำคัญ2ประการก็คือสาเหตุภายนอกกับสาเหตุจากภายในสาเหตุภายนอกก็คือกลุ่มผู้ก่อการกบฏรส130นั้นคงจะประทับใจจากเหตุการณ์นอกประเทศที่เกิดขึ้น2เหตุการณ์ก็คือ 1. สงครามระหว่างญี่ปุ่นกับรัสเซียในปีพ.ศ. 2447ถึง2448ซึ่งญี่ปุ่นทำสงครามกับรัสเซียในช่วงเวลาดังกล่าวจากการแย่งผลประโยชน์ในแคว้นแมนจูเรียของจีนสงครามคราวนี้ญี่ปุ่นสามารถเอาชนะรัสเซียซึ่งเป็นมหาอำนาจในขณะนั้นได้อย่างงดงามซึ่งสหรัฐได้เสนอตัวเข้าไกลเกลี่ยในสงครามในเวลาต่อมาสงครามครั้งนี้มีความสำคัญ2ประการก็คือในประการแรกเป็นการชี้ให้เห็นว่าคนผิวเหลืองก็สามารถเอาชนะคนผิวขาวได้ถ้าได้รับการพัฒนาและมีความรู้ในทางที่ถูกต้องประการที่2คือญี่ปุ่นเริ่มปรับปรุงประเทศมาไม่นานในสมัยจักรพรรดิเมจิเพียงประมาณ35ปีญี่ปุ่นสามารถพัฒนาตนเองขึ้นมาเทียบชั้นมหาอำนาจของโลกได้จากเหตุการณ์ดังกล่าวคงเป็นที่ประทับใจของกลุ่มนายทหารหนุ่มในเมืองไทยที่อยากเห็นประเทศเจริญรุ่งเรืองตามแบบญี่ปุ่นบ้างทำให้คนกลุ่มนี้คิดว่าที่ญี่ปุ่นเจริญได้เนื่องจากญี่ปุ่นมีการปกครองโดยมีรัฐธรรมนูญเป็นหลักในการบริหารประเทศทั้งนี้เพราะจักรพรรดิเมจิได้พระราชทานรัฐธรรมนูญตั้งแต่ปีพ.ศ. 2432กลุ่มผู้ก่อการรส. 130จึงคิดอยากให้เมืองไทยมีรัฐธรรมนูญเป็นหลักการปกครองของประเทศอันจะเป็นหนทางนำความสุขความเจริญมาสู่ประเทศได้ในประการที่2ก็คือการปฏิวัติในเมืองจีนพ.ศ. 2454การปฏิวัติในเมืองจีนพ.ศ. 2454นำโดยดร.ซุนยัตเซนการปฏิวัติในครั้งนี้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงก็คือราชวงศ์แมนจูที่เคยเป็นผู้ปกครองจีนมานานหมดอำนาจลงจีนเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นแบบสาธารณรัฐนายทหารหนุ่มในเมืองไทยคงได้ข่าวแล้วคิดว่าจะเป็นหนทางแห่งความก้าวหน้าของประเทศได้จึงคิดจะเปลี่ยนแปลงการปกครองในประเทศไทยนั่นเองต่อมาก็คือสาเหตุจากภายในประการแรกก็คือแนวคิดสมัยใหม่กลุ่มผู้ก่อการรส130เป็นกลุ่มทหารซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ที่ได้รับการศึกษาแบบใหม่และนอกจากนั้นงานของเทียนวันในตุนวิภาคพจนกิจและงานของกสรกุหลาบก็คือสยามประเภทซึ่งงานของสามัญชนทั้งสองได้กล่าวถึงสังคมใหม่ที่มีรัฐสภาหรือการปกครองแบบประชาธิปไตยว่าเป็นของดีดังบทกลอนตอนหนึ่งที่เทียนวันเขียนแสดงความเห็นไว้ว่าไพร่เป็นพื้นยืนร้องทำนองชอบตามระบอบปาริเมนต์ประเด็นขำแม้นนิ่งช้าล้าหลังยังไม่ทำจะตกต่ำน้อยหน้าเวลาสายดังนั้นเมื่อคนหนุ่มรุ่นนี้ได้รู้จักความคิดใหม่ๆโดยเฉพาะเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับประชาธิปไตยจึงทำให้เขาเหล่านี้คิดจะเปลี่ยนแปลงการปกครองขึ้นมาประการที่2ก็คือความไม่พอใจในการปฏิบัติราชการของรัชกาลที่6
ในเวลานั้นความไม่พอใจนี้แสดงให้เห็นจากหลักฐานมากมายเช่นคำให้การของร้อยตีวาดวาสนาผู้ร่วมก่อการคนหนึ่งว่าตามทัศนะของเขาเห็นว่าราชการแผ่นดินสมัยนั้นเป็นประหนึ่งตุ๊กตาเครื่องเล่นของประเทศจะยึดอะไรเป็นล่ำเป็นสันสักอย่างแทบไม่ได้เขาว่าเพราะเขาเป็นนายทหารมหาดเล็กเขาได้เห็นพฤติกรรมในราชสำนักมาเป็นอย่างดีหรือคำให้การของร้อยตีถัดรัตนพันธ์ผู้ก่อการคนหนึ่งมีความเห็นว่าเขาพอใจที่จะคิดเปลี่ยนแปลงประเพณีการปกครองเพราะการเล่นละครของพระประมุขแห่งชาตินั้นไม่มีประโยชน์แก่ชาติอันใดเลยมีแต่จะเสื่อมพระเกียรติยศเกียรติคุณแก่นานาประเทศและมีผลกระทบกระเทือนถึงชาติถึงประชาชนคนไทยอีกด้วยควรให้เป็นหน้าที่ของคนอื่นเขาแสดงและจัดการการมีกองเสือป่าก็เช่นกันทำให้หมดเปลืองเงินทองแผ่นดินเปล่าๆทำให้ข้าราชการทหารและพลเรือนแตกร้าวกันดังเคยมีตัวอย่างร้ายกาจมาแล้วในประเทศตุรกีประการที่3ก็คือความไม่พอใจกองเสือป่าจากบันทึกของผู้ก่อการร.ศ.130ได้แสดงถึงความไม่พอใจเสือป่าเป็นอย่างยิ่งโดยมีความรู้สึกว่ากองเสือป่าผู้ใหญ่ไม่ใช่กองลูกเสือเป็นกิจกรรมอีกประเภทหนึ่งของประเทศที่ตั้งซ้ำกับทหารและก็ทำงานแข่งดีกันกับทหารแห่งชาติเสียด้วยย่อมทำให้ความมั่นคงของชาติเสื่อมสลายลงเป็นอย่างมากทั้งเป็นการแน่นอนที่จะต้องกระทบกระเทือนงบประมาณแผ่นดินอย่างไม่ต้องสงสัยเป็นชนวนให้เศรษฐกิจการคลังของประเทศตกอยู่ภาวะอันน่าวิตกกับยังเป็นปัจจัยทรมานข้าราชการผู้เฒ่าผู้ชราอย่างน่าสงสารที่ถูกบังคับให้เข้าแถวฝึกหัดเหมือนกับทหารหนุ่มๆทั้งทำให้ข้าราชการการเมืองฝ่ายทหารและพลเรือนต้องอลวนสับสนไม่เป็นอันประกอบกิจการการงานกันก็มีบางคราวและบ่อยครั้งเป็นการเสียเวลาเสียทรัพย์เสียงานของชาติและของส่วนตัวรวมทั้งกรมหมื่นพิทยราพฤทยากรผู้ช่วยราชเลขานุการฝ่ายต่างประเทศสมัยนั้นก็ทรงเห็นด้วยว่าสาเหตุจากกองเสือป่าเป็นสาเหตุสำคัญของผู้ก่อการกบฏร.ศ.130เช่นกันประการที่4ก็คือความไม่พอใจจากการเคี่ยนหลังทหารเมื่อปีพ.ศ.2452ก็คือเมื่อปีพ.ศ.2452นั้นได้เกิดกรณีพิพาทระหว่างกลุ่มทหาร5คนนำโดยร้อยเอกโสมกับกลุ่มมหาดเล็กของพระมงกุฎเกล้ารัชกาลที่6ซึ่งขณะนั้นดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสาเหตุของการทะเลาะวิวาทกันก็คือการขัดใจกันในการเกี่ยวพระราศีแม่ค้าขายหมากเมื่อทะเลาะวิวาทกันแล้วพวกมหาดเล็กถูกไล่ตีหนีเข้าวังอันเป็นที่ประทับของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชนายร้อยเอกโสมได้ตามเข้าไปตีมหาดเล็กของพระองค์จนถึงในวังทั้งนี้มหาดเล็กคนโปรดที่ถูกทำร้ายด้วยคนหนึ่งก็คือหม่อมหลวงเฟื่อพึ่งบุญซึ่งต่อมาก็เป็นเจ้าพระยารามราคบนั่นเองจากนั้นรัชกาลที่6ในขณะดำรงยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชกราบบังคมทูลรัชกาลที่5ให้ลงโทษเคี่ยนหลังนายทหารทั้ง5คนนั้นซึ่งเรื่องนี้มีผู้คัดค้านอาทิเช่นกรมหลวงราชบุรีดิเลกฤทธิ์เสนาธิการกระทรวงยุติธรรมขณะนั้นทรงบอกว่าให้ตัดสินตามกฎหมายสมัยใหม่เพราะระบบจารีตนครบาลได้เลิกใช้แล้วแต่ปรากฏว่าสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชรัชกาลที่6ขณะนั้นกราบบังคมทูลว่าจะทรงลาออกจากตำแหน่งราชทายาทถ้าพระชนกไม่เคี่ยนหลังทหารเหล่านั้นทำให้รัชกาลที่5ต้องกระทำตามคำกราบบังคมทูลทหารทั้ง5ถูกเคี่ยนหลังคนละ30ทีด้วยหวายเหตุการณ์ดังกล่าวนี้เป็นที่เศร้าสะเทือนใจแก่นายทหารและข้าราชการฝ่ายพลเรือนโดยทั่วไปจากความไม่พอใจในการเคี่ยนหลังทหารทำให้กลุ่มทหารเกิดปฏิกิริยาขัดแย้งขึ้นมาในตอนต้นรัชกาลที่6นอกจากนี้แล้วกลุ่มทหารยังห่างเหินหรือเข้าไม่ถึงองค์รัชกาลที่6ก็คือไม่สนิทกับพระองค์นั่นเองทั้งนี้เพราะพระองค์ทรงมีกลุ่มของพระองค์เองและทรงใช้เวลากับกลุ่มของพระองค์เช่นกองเสือป่าหรือการแสดงละครพระราชนิพนธ์สิ่งเหล่านี้ทำให้ทหารเกิดความไม่พอใจมากขึ้นจนคิดการกบฏขึ้นมาแนวทางในการดำเนินการของกลุ่มผู้ก่อการนั้นกลุ่มผู้ก่อการกบฏมีจุดมุ่งหมายในการดำเนินการก็คือเมื่อทำการยึดอำนาจได้แล้วจะมีการเปลี่ยนแปลงก็คือ1ต้องการให้เป็นลิมิเต็ดมอนาร์กีก็คือให้พระมหากษัตริย์อยู่ใต้กฎหมายโดยฝ่ายทหารเรือจะทูลเชิญทูลกระหม่อมบริพัตรสุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิจมาเป็นกษัตริย์ส่วนฝ่ายทหารบกจะทูลเชิญทูลกระหม่อมจักรพงศ์เจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูวนาถกรมพิษณุโลกประชานาถมาเป็นกษัตริย์ทั้ง2ฝ่ายยังตกลงกันไม่ได้ในกรณีนี้2ก็คืออาจจะเปลี่ยนแปลงเป็นแบบสาธารณรัฐไปเลยซึ่งจะทูลเชิญกรมหลวงราชบุรีเดลเอกฤทธิ์ขึ้นเป็นประธานาธิบดีคนแรกของสยามหรือไทยในเวลานั้นยังตกลงกันเด็ดขาดไม่ได้ในกรณีที่ว่าหลังจากโค่นล้มกษัตริย์ได้แล้วจะปกครองแบบไหนดีดังจากบันทึกของร้อยตีเนตรภูลวิวัฒน์ในหนังสือเรื่อง
คน60ปีซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อเหตุในครั้งนี้ได้ระบุว่าการโต้เถียงเรื่องระบอบการปกครองคงมีตามเคยจนสรุปได้ว่าปัญหาเรื่องระบบการปกครองนั้นสำหรับคนหนุ่มๆประสงค์จะให้เป็นรีพับลิกหรือสาธารณรัฐแทบทั้งนั้นเพราะกำลังอยู่ในวัยเลือดร้อนต้องการทำครั้งเดียวให้แตกหักกันไปเลยไม่อยากให้ประชาชนต้องพลอยได้รับความเดือดร้อนกันเรื่อยๆเมื่อจะเกิดความยุ่งยากอย่างใดก็แก้ไขไปในตัวของมันในไม่ช้าก็เคยชินกลับถอยหลังอีกไม่ได้หรือมิฉะนั้นก็คือตายกันทั้งหมดส่วนสมาชิกที่มีอายุชั้นผู้ใหญ่เคยเห็นเหตุการณ์มามากมายหรือวัยกลางมักจะรั้งให้ใช้ระบบลิมิเต็ดโมนาร์คีก็คือกำหนดอำนาจของกษัตริย์ไว้ภายใต้รัฐธรรมนูญเพื่อดึงน้ำใจพลเมืองที่ยังแนบแน่นอยู่ในระบบเก่าไม่ให้ชอกช้ำจนเกินไปฝ่ายที่ถูกชิงอำนาจก็จะไม่เครียดแค้นถึงกับทำตัวเป็นศัตรูอยู่ตลอดการเป็นการอารุ่มอร่วยพอจะเข้ากันได้ระหว่างทางซึ่งบางทีจะมีต้องเสียเลือดเนื้อของคนชาติเดียวกันมีการประชุมวางแผนกันหลายครั้งผลหรือมติของการประชุมยังสรุปไม่ได้ว่าจะต้องเปลี่ยนการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นระบอบประชาธิปไตยในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งผู้ที่มีความเห็นรุนแรงก็ขอให้เปลี่ยนเป็นรีพับลิกเลยทีเดียวผู้ที่มีความเห็นที่ไม่รุนแรงก็เห็นว่าควรเป็นเพียงลิมิเต็ดมอนาร์คีไปก่อนแต่อย่างไรก็ดีปัญหานี้จะสงวนไว้ให้ที่ประชุมใหญ่ในวันข้างหน้าเป็นผู้วินิจฉัยกันโดยรอบคอบต่อไปวิธีการดำเนินการของกลุ่มผู้ก่อการกบฏรส130คิดกันไว้ว่าจะทำการในวันถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาในราวต้นเดือนเมษายนรส130ที่วัดพระแก้วหนทางที่จะใช้ในการเปลี่ยนแปลงก็คือ 1. กราบถวายบังคมทูลโดยละม่อมและถ้าทรงไม่ยินยอมจะมีแผน2ก็คือใช้กำลังเข้าร้อมพระราชวังแต่อย่างไรก็ตามจุดประสงค์ประการหนึ่งของกลุ่มกบฏที่แสดงให้เห็นก็คือความต้องการปรงพระชนพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ารัชกาลที่6โดยให้ร้อยเอกยุทธแต้มคงอยู่หรือร้อยเอกหลวงศินาถโยธารัตน์เป็นผู้ทำการแต่ร้อยเอกยุทธไม่เห็นด้วยกับแผนการในครั้งนี้หรือว่าเพราะเขาไม่มีหัวที่จะเป็นนักปฏิวัติและยิ่งตนเองจะต้องเป็นผู้ลงมือด้วยแล้วก็ยิ่งทำให้เกิดความหนักใจยิ่งขึ้นเมื่อหาหนทางอื่นออกไม่ได้แล้วร้อยเอกยุทธจึงได้ตัดสินใจนำความลับนี้ไปปรึกษาร้อยโททองอยู่มหาดเล็กคนโปรดของพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าจักรพงษ์เมื่อร้อยโททองอยู่ได้ทราบเรื่องราวทั้งหมดแล้วก็พาร้อยเอกหลวงศินาถโยธารัตน์เข้าเฝ้าหม่อมเจ้าพันธุประวัติผู้บังคับการกรมทหารช่างที่1รักษาพระองค์ที่บางซื่อโดยหม่อมเจ้าพันธุประวัติได้นำความขึ้นกราบบังคมทูลเจ้าฟ้ากรมหลวงพิษณุโลกประชานาถทำให้เรื่องการก่อการดังกล่าวรั่วไหลออกมาพวกก่อการกบฏจึงถูกจับกุมตัวในที่สุดในเรื่องของเหตุการณ์การปราบปรามผู้ก่อการกบฏรส130นั้นพระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์ซึ่งเป็นพระโอรสของเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถได้ทรงบันทึกไว้ว่าทูลกระหม่อมจักรพงษ์เวลานั้นทรงรั้งตำแหน่งเสนาบดีกลาโหมทรงได้ข่าวแว่วมาทำให้สงสัยมานานแล้วจึงทรงสอดส่องการภายในแห่งกองทัพบกอยู่ด้วยความลับวันหนึ่งนายทหารผู้หนึ่งที่อยู่ในคณะปฏิวัติเกิดกลัวบาปกรรมที่จะเกิดขึ้นเพราะจะเสียคำปฏิญาณต่อพระแก้วมรกตในการถือน้ำมีความกลุ้มใจและอดทนอยู่ไม่ไหวจึงไปเฝ้าทูลกระหม่อมรับสารภาพและทูลเรื่องราวทั้งหมดเมื่อเข้าพระทัยแล้วทูลกระหม่อมจักรพงศ์ก็ทรงวางแผนการจะปราบและจับคณะปฏิวัติอย่างระวังระวัยรอบคอบและเป็นความลับส่วนในบันทึกของร้อยตีเนตรพูนวิวัฒน์ในหนังสือเรื่องคน60ปีซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อเหตุในครั้งนี้ได้ระบุความพ่ายแพ้ของกลุ่มตนเองไว้ว่าสาเหตุที่คณะรส130จะต้องพ่ายแพ้ย่อมเป็นเรื่องรู้ๆกันอยู่แล้วและเคยเตือนกันเสมอว่าจำพวกนกหลายหัวซึ่งมีอยู่ในกองทัพบกไม่กี่ตัวนักนั้นอย่าพึ่งชักนำเข้ามาคณะเป็นอันขาดการวันหนึ่งข้าพเจ้าได้รับรายงานว่าร้อยเอกหลวงศินาถโยธารักษ์ยุทธคงอยู่เดิมเป็นนักเรียนเบญจมะบพิตรสมัยข้าพเจ้าอยู่มีชื่อว่าแต้มเป็นลูกศิษย์วัดเบญจมะเหมือนกันเพื่อนนักเรียนและศิษย์วัดย่อมทราบซึ้งนิสัยใจจิตของเขาดีว่าเป็นอย่างไรได้มาเข้าเป็นสมาชิกรับการปฏิญาณสาบานตัวณที่ประชุมในสำนักงานร้อยโทจรูญณบางช้างจวนจะใกล้ถึงวันที่17กุมภาพันธ์อยู่แล้วข้าพเจ้าและพวกหลายคนก็เอะใจถึงกับข้าพเจ้าเองต้องออกสืบสาวราวเรื่องโดยทันควันว่ามันเป็นมาอย่างไรกันก็คือเหล่าผู้ก่อการกบฏนั้นได้รู้สึกเอะใจกับการที่ร้อยเอกยุทธหรือหลวงศินาถโยธารักษ์เข้ามาเป็นสมาชิกในการก่อการครั้งนี้เช่นกันแต่ก็ได้ตกกระไรพลอยจนไปแล้ว
พราะแผนการได้กำหนดตายตัวเสียแล้วก็คือกลุ่มผู้ก่อการมีการประชุมแผนการกันมาหลายครั้งจนกระทั่งครั้งสุดท้ายก่อนลงมือด้วยความที่ทางที่ประชุมก็เอะใจไหวทันเหมือนกันถึงกับได้เปิดการสาบานตนขึ้นเป็นพิเศษก่อนที่จะปรึกษาหารือกันถึงจุดประสงค์ต่อไปจากนั้นในบันทึกของร้อยตีเนตรภูลวิวัฒน์ก็เล่าต่ออีกว่าข้อพอดีถึงวันอันเป็นวาระพ่ายแพ้ของเราเพราะเขาผู้นั้นหลังจากอำลาพวกเราด้วยพรายยิ้มแห่งความเห็นแก่ตัวอย่างแรงกล้าแล้วก็นำความไปบอกหรือฟ้องร้องนั่นเองต่อคนนั้นถึงคนนี้จากคนนี้แล้วก็คนโน้นจนถึงทูลกระหม่อมจักรพงศ์เสนาธิการทหารบกทูลกระหม่อมจักรพงศ์อย่างไรๆเสียก็ต้องจัดการไปตามกบิลเมืองจะนิ่งนอนใจไม่ได้เป็นอันขาดพอทูลกระหม่อมแน่พระทัยก็จับรถไฟไปเฝ้าพี่ชายคือรัชกาลที่6ณสนามจันทร์นครปฐมซึ่งกำลังเล่นเสือป่าอยู่อย่างพระสำราญเขาว่าถ้าผิดขออภัยพี่น้องสองพระองค์เท่านั้นที่เข้าพบกันแจ้งเรื่องแต่ต้นจนอีกฝ่ายหนึ่งตกอกตกใจถึงกับหน้าเสียและน้ำตาไหลครั้นแล้วการปราบคณะรส130ก็เริ่มตั้งแต่วันที่ทูลกระหม่อมเสด็จกลับถึงกรุงเทพคือวันพุธที่27กุมภาพันธ์รส130หรือพศ2454อันนี้ตามปฏิทินเก่านะครับโดยวิธีการแยบคายและละม่อมเมื่อผู้ก่อการกบฏถูกจับกุมได้มีการตัดสินลงโทษแตกต่างกันมีผู้ต้องโทษประหารชีวิต3คนก็คือร้อยเอกขุนทวยหานพิทักษ์ร้อยโทจรูญณบางช้างและร้อยตีเจือศิลาอาจถูกจำคุกตลอดชีวิต20คนถูกจำคุก20ปี32คนจำคุก15ปี6คนและจำคุก12ปี3คนแต่อย่างไรก็ตามในเวลาต่อมาได้มีพระราชทานเลขาพระราชทานอภัยโทษแก่นักโทษเหล่านี้โดยทรงมีพระราชดำริว่าเห็นว่ากรรมการพิพากษาลงโทษพวกนี้ชอบด้วยพระราชกำหนดกฎหมายทุกประการแล้วแต่ความผิดของพวกเขาเหล่านี้มีความสำคัญที่จะทำร้ายต่อตัวเราเราไม่ได้มีจิตพยาบาทอาฆาตมาตร้ายต่อพวกนี้เห็นควรที่จะลดหย่อนผ่อนโทษโดยฐานกรุณาซึ่งเป็นอำนาจของพระเจ้าแผ่นดินจะยกให้ได้ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าพวกกบฏได้รับการลดหย่อนผ่อนโทษลงจากโทษประหารชีวิตก็เป็นจำคุกตลอดชีวิตส่วนโทษจำคุกตลอดชีวิตก็เหลือจำคุก20ปีโทษจำคุก20ปีก็เหลือ15ปีลดลงมาตามลำดับบ้างก็รอลงอาญาไว้กล่าวกันว่าคณะผู้ก่อการรส130ถูกจับเข้าคุกจริงๆ25คนโดยถูกคุมขังในคุกมหันตโทษคุกต่างประเทศ23คนและเรือนจำนครสวรรค์2คนทั้งหมดต้องโทษถูกคุมขังอยู่12ปี6เดือน6วันจึงได้รับพระราชทานอภัยโทษในพระราชพิธีฉัตรมงคลเดือนพฤศจิกายนพ.ศ. 2467ในวโรกาสครบรอบปีที่15ของการครองราชระหว่างต้องโทษมีผู้เสียชีวิต2คนก็คือนายร้อยตรีวาสวาสนาหลังจากต้องโทษ4ปีถึงแก่กรรมด้วยวัณโรคและหลังจากนั้นอีก2ปีนายร้อยตรีหม่อมราชวงศ์แช่รัชนิกรถึงแก่กรรมด้วยโรคลำไส้นี่ก็คือเหตุการณ์การก่อกบฏที่เรียกว่ากบฏรส130นับเป็นครั้งแรกที่เกี่ยวกับการเรียกร้องระบบการปกครองให้เปลี่ยนแปลงจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชมาสู่ระบบใหม่ทั้งนี้มีการกล่าวอย่างแพร่หลายกันต่อมาว่าเหตุการณ์กบฏรส130ในครั้งนี้ยังเป็นแรงผลักดันให้คณะราษฎรก่อการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อครั้ง2475ด้วยโดยภายหลังจากการยึดอำนาจแล้วพระยาพหลพลพยุหเสนาได้เชิญผู้นำการกบฏรส130มาพบและกล่าวกับขุนทวยหานพิทักษ์ว่าถ้าไม่มีคณะขุนก็เห็นจะไม่มีคณะผมและหลวงประดิษฐ์มนูธรรมก็ได้กล่าวในโอกาสเดียวกันว่าพวกผมถือว่าการปฏิวัติครั้งนี้เป็นการกระทำต่อเนื่องจากการกระทำเมื่อรส130ถือเป็นความสืบเนื่องจากการเรียกร้องรัฐธรรมนูญนั่นเองเอาละครับนี่ก็คือเหตุการณ์ที่สำคัญเหตุการณ์หนึ่งของประวัติศาสตร์การเมืองไทยที่ทางเรานำมาฝากกันและหวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกคนทุกท่านด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ